สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรายังอยู่กับ เธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวค่ะเรื่องนี้นะคะก็มีประเด็นลหลายๆประเด็นเลยที่แบบถ้าเปรียบเทียบกับในนิยายต้นฉบับแล้วก็มีความสนุกนะคะไปกันคนละแบบเช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่แล้วในโลกวรรณกรรมเนี่ยก็จะแสดงความดาร์กนะคะแล้วก็อารมณ์ของตัวละครที่มีความรุนแรงกว่าในกว่าในซีรีส์นะคะเพราะว่าซีรีส์ได้มีการคิดนะคะแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ผสมผสานบทใหม่ๆออกมาแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของข้อกําหนดเนาะโดยเฉพาะ เรื่องนี้ก็ออนแอร์ทางสถานีโทรทัศน์ด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่แพลตฟอร์มสตรีมมิงบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะก็ต้องได้รับการแบบคัดสรรบทเป็นอย่างดีก็ให้มีความซอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้กำลังใจนะคะกับผู้คนมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้เรื่องราวของลิ l ลี่นะคะมันมีการดัด แปลงเปลี่ยนไปจากในนิยายต้นฉบับก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหวานก็จะเล่าเปรียบเทียบกันไปนะคะในส่วนของละครนั้นนะคะเหมือนกับพวกเราก็จะได้เห็นว่าน่าจะลงเอ่ยกับทางเสี่ยวอี้เสี่ยวได้ใช่ไหมคะเพราะว่าภรรยาของเสี่ยวอี้เสี่ยวนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งณจุดนี้มันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่าถ้าภรรยาเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาสามารถจะเล่าทุกอย่างเคลียร์คัดชัดเจนให้กับตัวละครลิลี่เนี่ยได้รู้ตั้งแต่ในช่วง ในช่วงที่ความสัมพันธ์มันขึ้นในจุดพีคเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถจะเล่าได้เลยแล้วก็เออเขามีลูกสาวคนหนึ่งเขาก็สามารถจะพรีเซนต์พามาเจอกับทางลิลี่ได้เพราะลิลลี่ไม่ถืออยู่แล้วนะคะคือไม่มีเมียแต่มีลูกก็โอเคแต่ว่านะคะไม่เป็นไรค่ะก็ในในละครคงอยากจะสร้างปมอะไรขึ้นมาซึ่งมันจะเหมือนกับนิยายต้นฉบับก็คือเขานั้นจะปิดบังเรื่องที่เขาอ่ะมีภรรยาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ภรรยาของเขานั้นก็เป็นคนที่มาแบบ จากครอบครัวไฮเอ็นร่ำรวยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องราวของการตกลงกันไว้ว่าเราจะอยู่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกนะแต่ว่าเราจะไม่อยากกันแต่ ความสัมพันธ์ทางกายจะไม่มีนะคะเพราะต่างคนต่างก็มีความเย็นชาต่อกันนั่นเองนี่คือกับภรรยานะคะเพราะฉะนั้นเซียวอีเซลยวก็เลยจะเป็นผู้ชายที่ได้นอนกับผู้หญิงเยอะมากเพราะเขาไปม,มีเซ็กซ์นอกบ้านนั่นเองนะคะกว่าที่จะมาถึงลิลี่ของพวกเราเลิลลี่ของพวกเราลิลี่ก็ของพวกเรานะคะก็กเธอสวยดีนะคะแล้วเธอก็เป็นเพื่อนสนิทของจี้ชิงด้วยนะคะ ทีนี้พอเหตุการณ์นอกความสัมพันธ์นะคะของเธอกับทางเสี่ยวอีเสี่ยวเนี่ยคือมันแบบเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตกหลุมรัก นะคะมากๆเลยก็เลยคิดถึงอนาคตว่าโอเคอยากจะแต่งงานจังเลยเออแต่งงานแล้วก็มีลูกมีครอบครัวกันเถอะนะคะพอถึงณจุดนี้แล้วเนี่ยคำว่าแต่งงานมันไม่ได้มีอยู่ในหัวของทางผู้ชายเพราะว่าเขาก็ต้องเก็บทะเบียนสมรสนะคะเอาไว้ให้กับแบบเมียเมียของเขาที่มีลูกด้วยกันเออถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอกเอกกันที่บ้านแต่อย่างไรก็ตามก็เพื่อลูกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยแบบไม่ได้เห็นด้วยกับลิลี่ในจุดที่แบบจะต้องแต่งงานกันนะคะเขานั้นก็ไม่เคยพาลิลี่ไปรู้จัก ครอบครัวเลยก็คือไม่เคยพาไปเจอคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยพาคือไม่เคยไม่ได้พาลิลี่เข้าไปในชีวิตส่วนตัวในพื้นที่ของเขาเลยนะคะแม้กระทั่งที่ทํางานอะไรเงี้ยก็ไม่เคยพาไปเรียกได้ว่า เป็นการแสดงความเฉยเมยต่อความสัมพันธ์เลยนะคะแต่ว่าส่วนของผู้หญิงนั้นต้องการที่จะแบบเอออยากจะมีความรับผิดชอบร่วมกันแล้วนะคะถึงขั้นที่ว่าเออเด้อเดยออาจจะมีลูกก็ได้เดี๋ยวปล่อยท้องอะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะโอ้โหจุดนี้ต้องไปดูถึงพื้นฐานชีวิตของผู้ชายด้วยนะคะคือเซียวอี้เซียวเนี่ยครอบครัวเขาก็ไม่ได้จนค่ะครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวแบบมีเงินมีทองนะคะไม่เคยต้องทนทุกข์ทรมานกับอะไรเลยค่ะ สิ่งที่เขานะคะชอบแล้วก็แบบเออได้มาพัวพันกับลิลี่นานมากเป็นพิเศษก็เพราะว่าลิลี่นั้นมีความเป็นเด็กสาวที่มีความตรงไปตรงมานะคะซึ่งณจุดนี้มีความแบบ กล้าได้กล้าเสียตรงไปตรงมามีความกระตุน้นความสนใจผู้ชายแบบเขามากทีเดียวนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยคือได้ได้เจอกันบ่อยมากยิ่งขึ้นนะคะคือต่างคนต่างก็ดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะแล้วเซลยวอีเซวนั้นเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าเขาก็เลยใช้ทักษะต,ต่างๆเพื่อมาน้มน้าวเกี้ยกล่อมนะคะเด็กผู้หญิงอย่างลิลี่เนี่ยแหละซึ่งหลังจากที่ลิลลี่นั้นก็รู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันเป็นความจริงใจของอีกฝ่ายมาก ะะดังนั้นแล้วจุดเนี้ก็เลยถือเป็นจริงเป็นจังว่าความสัมพันธ์มันโคตรจะโรแมนติกกับเสียวอี้เสียวผู้ชายคนนี้เลยนะคะก็เลยกระตุ้นทําให้ตัวของลิลี่นั้นยิ่งอยากจะเข้าไปใกล้ชิดเสียวอีเสียวมากขึ้นไปอีกนะคะ แล้วจากการที่ตัวของทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนสนิทนะคะไม่ว่าจะเป็นของหันถิงก็คือเซียวอี้เซียวแล้วก็ทางด้านจี้ชิงนางเอกก็คือทางด้านลีลี่เนี่ยก็จะได้เห็นถึงการช่วยแก้ปัญหาของบริษัทของจี้ชิงเพื่อนรักด้วยอย่างเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องวัสดุนะคะวรวมถึงการเงินด้วยอะไรด้วยนะคะก็ยิ่งแบบโอ้ยดีจังเลยนะคะช่วยเพื่อนรักของฉันก็ยิ่งแบบมีความแบบไว้วางใจมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วลีลี่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ ออหวานได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับพื้นฐานทางครอบครัวนะคะเธอนั้นเป็นคนที่ข้างในอ่ะ,สะแสวงหาไมโครเวฟมากๆค่ะ,สะแสวงหาความอบอุ่นเธอไม่มีพ่อนะคะเธออยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยวมาเป็นคนเป็นเด็กผู้หญิงที่เหมือนกับมีความหลงทางในเรื่องของความรักอะไรประมาณเนี้ยเพราะเธอใช้ชีวิตแบบแบบที่เราก็รู้กันเ <laughs> ที่ยวบาร์แล้วก็มีแบบวันไนท์สแตนนะคะมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันแต่ว่าก็มาหยุดอยู่ตรงที่เซลยวอีเซีล์เนาะในตอนที่คบกันนะคะ พอยืนยันความสัมพันธ์กับเซียวอีเซียวในที่สุดแล้วเนี่ยความฝันเรื่องความรักๆนะคะการมีครอบครัวก็บอกแล้วว่าออลิลี่เนี่ยคือโดนทําลายลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นแฟนสาวอย่างแท้จริงกับทางเซียวอี้เซียวแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมว่าผู้ชายไม่พา่า เธอไปให้ได้รับการยอมรับจากทางบ้านเลยนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าทางผู้ชายก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็พอรู้แล้วว่าอุตาแล้วที่พาไปไม่ได้อันนี้คือในเวอร์ชันนิยายนะเพื่อนๆพ,พาไปไม่ได้เพราะว่ามีภรรยามีลูกที่น่ารักอยู่แล้วอุตาแล้วเขาเป็นครอบครัวกันประมาณนี้นะคะทางด้านของลิลี่ก็ตัดสินใจโชะเลยค่ะเลิกเลยนะคะถึงแม้ว่ารักก็เลิกค่ะมันมีความรู้สึกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งโกรธตัวเซลลวอีเซลล์ เสียวอี้เสียวด้วยแล้วก็โกรธตัวของตัวเองด้วยนะคะที่แบบเอ้ยไปหลงรักได้อย่างไรแล้วมันก็ไปซ้ำลอย พ่ออีกแล้วเหมือนพ่อเลยอะไรแบบนี้ก็คือมามีอะไรกับแม่แล้วก็ทิ้งแม่ไปนะคะก็อย่างเงี้ยคือมันเป็นการซ้ําจุดปมด้อยของตัวเองนั่นเองนะคะแล้วในในวันที่เออตัวของลิลี่นั้นได้ตัดสินใจว่าจะตัดขาดเนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เธอถามว่าคือมีความคิดหรือว่าแบบจะตกลงแต่งงานไหมอะไรแบบนี้มีอนาคตร่วมกันไหมนะคะซึ่งเสี่ยวอีเสี่ยวในโลกวรรณกรรมก็บอกว่าเขาไม่อาจจะแต่งงานได้ค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะลิลี่ข พวกเราก็ตัดสินใจตัดการติดต่อทุกวิถีทางทุกอย่างกับทางผู้ชายทันทีเลยนะคะอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่านะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยพอรู้ว่า ลิลี่โกรธนะคะที่แบบเออไม่แต่งงานด้วยแต่งงานด้วยไม่ได้เนี่ยเขานะคะซื้อของให้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะรถนะคะอพาร์ตเมนต์บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีการจะมอบแหวนเพชรให้ด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งของเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่ลิลี่นะคะซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งขาดความอบอุ่นพื้นฐานทางครอบครัวไม่ดีเนี่ยเธอไม่ได้ต้องการณจุดนี้นะคะเธอไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับความความหลอกลวงอ่ะเออเธอนั้นให้ใจของเธอจริงๆแต่ว่าเอ้คนคนนี้ มาให้แต่สิ่งของอะไรเงี้ยถึงแม้วันจะแพงก็ตามแต่ลิลี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะ ทีนี้ค่ะคนที่แบบเป็นคู่ของลิลี่จริงๆนะคะนั่นก็คือซูจือโจนั่นเองนะคะซูจือโจ,โจนะคะคนนี้ก็เป็นเหมือนกับเหมือนรุ่นน้องของจี้ชิงเนาะแต่ว่าก็ถือได้ว่ามีอายุแบบรุ่นเดียวกันนะคะคนคนนี้เขาจะคอยแบบมาให้สติลิลี่นะคะให้สติแล้วก็แบบว่าเออไม่เป็นไรถ้ามันได้รับบาดเจ็บทางใจแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าชีวิตมันเริ่มต้นใหม่ได้นะคะก็ถ้ามียังมีความปรารถนาที่จะได้รับ ตอบนะคะแบบตอบสนองความรักมา อย่างเงี้ยก็สามารถจะเริ่มใหม่ได้อย่าไปจมปักอยู่นะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้การประคับประคองได้กําลังใจจากซูจือโจอมาเรื่อยๆนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะทางด้านของซูจือโจอนี้ก็แบบเออดูแลมาโดยตลอดในในนิยายก็นานอยู่นะหลายปี <c oughs> ก็หลายปีอยู่นะกว่าทางด้านของลิลี่นั้นจะทําใจได้นะคะในส่วนของถามว่าเสี่ยวอี้เสียวนั้นยังมาเที่ยวไล์เที่ยวคือลิลี่ไหมเขามานะเพื่อนๆเขาไม่ได้หยุด แต่ว่าลิลี่เนี่ยหนีนะคะหนีแบบไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอีกแล้วไม่อะไรอีกแล้วนะคะแล้วซูจือโจก็เข้ามาแบบขวางเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะ ก็ซูจีโจนั้นก็เป็นผู้ชายที่แบบเออรับผู้หญิงที่เขารักได้หมดเลยนะคะคือเขารู้ทุกอย่างความสัมพันธ์ของลิลี่กับทางด้านของเซลอีเซวนะคะเขาก็ยินดีรอแล้วก็เป็นแฟนที่ดีค่อยๆแบบว่าเติมเต็มความรักความอบอุ่นนะคะให้กับลิลี่นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่านะคะมีความสุขเช่นเดียวกันก็ลงเอยนะคะในตอนพิเศษก็ถึงข่าวที่พวกเขาได้แต่งงานกันเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะส่วนใน บนละครนั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่า มีความลงเอยกันได้ระหว่างตัวของลิลี่กับทางด้านของเซ่ยวอีเซวเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีดเนาะก็ไม่ติดนะคะบอกแล้วว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความแบบความคิดเป็นเชิงบวกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันอะไรแบบนี้แล้วก็มาในแนวนี้แล้วในที่สุดก็ตกลุมรักกันจริงๆก็สามารถจะลงเอยกันได้แบบจริงๆด้วยมันก็เป็นอีก,อกแนวหนึ่งที่ให้พวกเราเห็นถึงความเป็นบวกเนาะในสังคมแต่อะไรก็ตามนะคะการที่แบบเออจะไป จะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์แล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กันกับคนที่แบบที่เราเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกไม่เคยมีการเรียนรู้กันเลยอะไรแบบนี้ยมันก็ไม่เป็นเรื่องดีนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะทันสมัยหรือไม่ทันสมัยมันก็ไม่เคยดีอยู่แล้วสําหรับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ